ต้องเริ่มจากการตั้งคำถามแน่ๆเหมือนโม้นะกูแม่งเสือกเก่งเกินไปสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังชาแนลเป็นความรู้สึกหลังดูแอนิเมชันนะครับเรื่อง One Punch Man จริงๆอะOne Punch Man เนี่ยผมกะดูเล่นๆเพราะช่วงนี้แม่งไม่มีเหี้ยอะไรให้ดูเลยนะครับช่วงที่ผมดู One Punch Man เนี่ยเป็นช่วงที่ก่อนจะดู Alice in Borderland อีกช่วงๆนั้นน่ะคุณก็จะเห็นว่าแม่งวงการหนังแม่งนิ่งมากหนังใหม่ก็ยังไม่เข้าหนังที่จะเข้าแม่งก็ไม่ได้มีอะไรน่าดูขนาดนั้นนะครับผมมีแต่ของ Netflix นะที่อย่างซีรีส์อย่าง Alice in Borderland ก็รอดูยังมีอีกเรื่องนึงนะครับผมที่เรารอดูของ Netflix โอ้ช่วงนี้หนังในสตรีมมิ่งน่าสนใจกว่าโรงเยอะนะครับผมแต่ระหว่างนี้มันก็มีอะไรดูผมก็เลือกดู One Punch Man Animation เนาะจริงๆมีอีกเรื่องนึงคือยายบะคิมิซุโนะยายบะนะครับผมกำลังไล่ดูอีกครั้งดูกำลังตั้งใจดูอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้แบบอินเพราะว่าผมไปดูคลิปคุณต้อมไงที่เขาอินนะเขาก็ผมรู้สึกดีใจนะที่แบบเฮ้ยอย่างน้อยๆมีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะชอบและอินไปด้วยกับความรู้สึกเราอ่ะนะครับจริงๆช่องนอนหนังเป็นช่องที่ห่ามหามมากเลยนะคือเป็นช่องที่พูดง่ายปากหมาเอางี้ดีกว่านะครับผมพูดตรงหลายๆครั้งการพูดตรงไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะการพูดตรงบางครั้งมันก็ทำลายความรู้สึกคนไงทำลายความรู้สึกคนอะไรเงี้ยแต่หนอนหนังมันเวนี่นะมันก็เป็นช่องรีวิวหนังที่ปากหมาติดอันดับต้นๆของประเทศไทยอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีคนที่อินและชื่นชอบหนอนหนังขนาดนี้อย่างคุณต้อมการิวส์เคบีนี่ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับผมรู้สึกดีใจยิ่งซาบซึ้งจริงผมก็เลยรู้สึกว่าหาอะไรดูแล้วกันลองดูแอนิเมชันสิผมไม่ใช่คนดูแอนิเมชันเยอะนะผมดูแค่แบบไม่กี่เรื่องเอ๊ะ One Piece นะช่วงยุคใหม่ๆนี่ก็ดู One Piece ใช่ไหมแล้วผมเนี่ยก็ลองดู One Punch Man เพราะว่ามีเพื่อนๆหลายคนพี่ One Punch Man ลองดูเด็กไอ้เหี้ยแล้วบิ๊กไอเดียแม่งน่าสนใจมากอันนี้จากที่ผมดูนะมันเป็นการตั้งคำถามมันเป็นสิ่งที่พอผมดูปั๊บไอ้เหี้ยนักเขียนหรือคนคิดบิ๊กไอเดียเนี่ยต้องเริ่มจากการตั้งคำถามแน่ๆ What ifจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทำให้ตัวละครหลักไซตามะแม่งเก่งที่สุดในโลกไปเลยวันพันแมนไงไม่ว่าจะศัตรูเก่งขนาดไหนอันนี้ผมดู2ซีซั่นนะครับจบ2ซีซั่นทีเดียวตายวันพันแมนอะไรนะเจ้าชายหมัดเดียวเจ้าชายหมัดเดียวตายอึ้งแล้วถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยมันจะสนุกได้ยังไงมันจะเล่ายังไงเฮ้ยไอ้เหี้ยเป็นการตั้งคำถามที่ดีและพอผมดูไปปั๊บไอ้เหี้ยได้คำตอบเลยว่ามันสนุกยังไงพอมันทำให้ตัวพระเอกเป็นเหมือนเขาเรียกการตั้งคำถาม what if กับสิ่งที่มันเป็นในวงการมังงะของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะไปตกอยู่หนังสไตล์อย่างคุณลองนึกถึงหนังล้อเลียนเป็นการ์ตูนแก๊กนะการ์ตูนตลกล้อเลียนนะครับมันก็จะพูดถึงการตั้งคำถามหรือล้อเลียนการ์ตูนญี่ปุ่นอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นแบบพระเอกมันเก่งมากเก่งเหี้ยหรือมีตัวละครมอนสเตอร์แบบนี้ออกมาซึ่งแบบว่ามอนสเตอร์หลายๆครั้งในการ์ตูนเรื่อง One Punch Man เนี่ยมันก็จะเป็นมอนสเตอร์ง่ายๆอย่างแบบปีศาจปูกูเป็นปูกินปูเยอะกูเลยแค้นเป็นปูออกมาฆ่ามนุษย์บ้างอะไรเงี้ยอย่างยุ่งปีศาจยุ่งซึ่งเนี่ยมันก็เป็นการแบบเล่นตลกอย่างนี้นะแล้วไอ้ความตลกใน One Punch Man เนี่ยเฮ้ยแม่งอร่อยมากผมดูเริ่มต้นนะตอนที่1ตอนที่2ซีซั่นแรกนะตอนเริ่มดูไปเรื่อยๆเริ่มดูเรื่อยๆก็เริ่มตั้งคำถามแล้วเฮ้ยเหี้ยพอไปเรื่อยๆปั๊บจบซีซั่น1มันจะเป็นยังไงว่าซีซั่น2เป็นยังไงว่าสักพักรู้ตัวอีกทีจบ2ซีซั่นรวดแล้วผมได้คำตอบผมเลยที่ผมมีเกิดคำถามในช่วงแรกว่าเฮ้ยมันจะสนุกกับอะไรมันจะมีจังหวะบิ้วอัพมั้ยคือการ์ตูนญี่ปุ่นน่ะหนึ่งอย่างที่เราสนุกด้วยคือตัวพระเอกเป็นโนบอดี้เป็นใครก็ไม่รู้มาก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพระเอกมันค่อยๆเก่งขึ้นค่อยๆไต่ค่อยๆไต่ค่อยๆเก่งแต่คราวเนี้ยพอเล่ากลับด้านน่ะคือพระเอกมันเก่งที่สุดไปแล้วอ่ะจะเอาอะไรไปพัฒนาอีกเขาก็สร้างคนรอบตัวเขาไงแล้วเปลี่ยนพระเอกให้เหมือนเป็นไอคอนหรือไอดอลที่ทุกๆคนถ้าใครได้เจอพระเอกปั๊บเนี่ยแม่งจะมีพลังอยากฮึดสู้อยากจะสู้อยากจะไม่ยอมแพ้อยากจะเป็นเหมือนไซตามะให้ได้อยากจะเป็นเหมือนอาจารย์ไซตามะให้ได้ตัว One Punch Man Animation One Punch Man เลยจับไซตามะไปอยู่ในจุดที่ถ้าใครได้เจอคุณจะรู้เลยว่ามอนสเตอร์ที่คุณกำลังแพ้นะตอนนี้มันมีชายหัวโล้นแต่งชุด
ายชายหัวโล้นแต่งชุดเหลืองสามารถต่อยแม่งตายได้ภายในหมัดเดียวคุณเชื่อไหมล่ะถ้าคุณไม่เชื่อปั๊บไซตามะแม่งแล่นลงมาแล้วต่อยหมัดเดียวอู้ตายห่าคาตาแล้วทุกคนที่ได้เห็นภาพก็จะแบบเฮ้ยโอ้บนโลกใบเนี้ยมอนสเตอร์ที่กูแพ้ว่าแข็งแกร่งแล้วนะแม่งก็แพ้อาจารย์ไซตามะแล้วอาจารย์ไซตามะเป็นเพียงแค่คนธรรมดาธรรมดาที่เก่งแบบนี้ได้เพราะวิธีการที่โคตรจะธรรมดาง่ายๆเลยนะคือกูเกิดมากูเก่งเลยเอ๊ะกูทำนิดหน่อยสก็อตจัมวิดพื้นนิดนึงกูเก่งแล้วมันเลยสร้างพลังบวกแบบแปลกๆตลกๆอ่ะนะครับติดคอมเมดี้ว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยถ้าไซตามะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่สามารถเก่งได้ขนาดนี้อย่างสมมติจีนอสถูกไหมจีนอสแม่งเป็นไซบอร์กเป็นหุ่นยนต์กึ่งมนุษย์มนุษย์กึ่งหุ่นยนต์มึงสามารถเก่งกว่าอาจารย์ไซตามะได้ไม่ยากเลยขอเพียงแค่มึงพยายามและอย่าหยุดเก่งไอ้เหี้ยเออตอบคำถามผมได้เลยว่าถ้าตัวละครเอกมันเก่งที่สุดในโลกไปแล้วอ่ะจะสนุกได้อย่างไรก็สนุกจากสถานการณ์จากคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นกับตัวละครรอบตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยนะครับหลายๆครั้งคือตัวละครไซตามะจะหายไปเป็นช่วงๆสำหรับผมถือว่าไม่ใช่เป็นข้อเสียนะครับแต่เป็นสิ่งที่ตัวแอนิเมชันหรือตัวการ์ตูนเนี่ยเขาต้องการที่จะทำแบบนั้นหลายๆช่วงที่เขาต้องการจะให้เห็นความพยายามของใครสักคนหนึ่งเขาก็เอาตัวละครอย่างจีนอสนี่แหละที่สร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนสิ่งที่ไซตามะไม่สามารถเล่าให้คนดูฟังได้เขาก็สร้างตรงนี้มีจีนอสคอยๆแบบเฮ้ยไอดอลของผมคืออาจารย์ไซตามะผมจะเก่งเหมือนอาจารย์ไซตามะให้ได้แล้วมันสู้ๆไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าอาจารย์ไซตามะจะไม่มีคอนฟลิกต์ในตัวเองอาจารย์ไซตามะก็มีสิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับตัวเองเหมือนกันก็คือความว่างเปล่าตัวละครไซตามะถูกคือเอกขึ้นมาในจุดที่แม่งเก่งสัสๆแล้วคือเก่งที่สุดในโลกสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูเก่งจนกูรู้สึกว่างเปล่าอ่ะชีวิตกูรู้สึกแม่งแบบไร้จุดหมายเหี้ยเหมือนกูใช้ชีวิตไปวันๆแบบไม่มีอะไรให้กูตื่นเต้นเลยการต่อสู้ที่กูรู้สึกว่ามันเป็นการต่อสู้ที่สนุกและเอนจอยและกูต้องพยายามกูได้ทลายเพดานตัวเองอ่ะมันไม่มีเลยอ่ะมอนสเตอร์ทุกตัวตัวละครทุกตัวทุกอุปสรรคกูสามารถผ่านมันได้ในหมัดเดียวเหมือนโมนะแต่สำหรับไซตามะมันคือปัญหามากๆปัญหาตรงที่กูแม่งเสือกเก่งเกินไปพอแม่งเก่งเกินไปปั๊บชีวิตกูแม่งแบบทุกอย่างมันง่ายไปหมดมันตูกตายตูกตายฟังแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องโม้นะแต่หนังมันบิดไอ้ตรงเนี้ยให้แม่งกลายเป็นดราม่าในช่วงโมเมนต์นึงของตัวการ์ตูนได้เว้ยเอออันเนี้ยแม่งเป็นจุดที่เก่งของนักเล่าเรื่องวันพันช์แมนมากเป็นจุดที่เก่งของวันพันช์แมนมากบิดคอมเมดี้อ่ะที่แบบเป็นไอ้เหี้ยเป็นแก๊กโมโมเป็นแบบเรื่องโมโมกันอ่ะให้เป็นดราม่าได้เฉยอ่ะแล้วหลายๆครั้งนะไอ้โป้งเอกเนี่ยแม่งเท่ชิบหายเดินมีผ้าคลุมปิวๆแล้วมึงเหมือนโมอ่ะไอ้เหี้ยต่อยมันต่อยตายจริงนะเว้ยแล้วแม่งปุ๊กต่อยปุ๊กเออผมชอบวันพันช์แมนผมเลยรู้สึกว่าวันพันช์แมนเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่นักเล่าเรื่องแม่งโชว์กึดรัวเออผมรอซีซั่นต่อไปเลยนะจริงๆความรู้สึกหลังดูของผมครั้งนี้เป็นความรู้สึกที่ผมมีต่อ2ซีซั่นรวดเลยนะครับคือไม่มีช่วงคล้องช้างเลยสำหรับผมนะผมดูมาราธอนเลยด้วยผมใช้เวลาดูแบบไอ้เหี้ยคือช่วงที่ดูจำได้ว่าช่วงที่ดูวันพันแมนผมเหมือนคนบ้ามากเลยคือตื่นเช้ามาปั๊บเปิดวันพันแมนเลยแล้วก็ผมดูในทาง True ID นะครับดูเป็นภาคไทยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมทำงานด้วยไงไม่มีเวลามานั่งอ่านซับจะฟังญี่ปุ่นก็ฟังไม่ออกถูกไหมผมก็ฟังภาคไทยมันก็เลยเออลื่นเลยอีกอย่างผมเป็นคนดูภาคไทยได้นะครับไม่ได้ติดขัดอะไรชอบศิลปะการพากย์อยู่แล้วเราก็เหมือนได้เสพงานพากย์ไปด้วยแล้วผมก็ดูไปเรื่อยๆเว้ยช่วงที่ดูวันพันแมนนะผมตื่นเช้าก็เปิดมาราธอนเลยอาบน้ำถือ iPad เดินกินข้าวก็เปิด iPad วางมีช่วงที่ไม่ได้ดูคือช่วงขับรถอ่ะพอเข้าห้องตัดนะครับทำงานก็เปิดวันพันแมนแล้วตั้งไว้ช่วงนั้น iPad เครื่องนี้แม่งเพลย์วันพันแมนแทบจะตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผมใช้เวลาดูประมาณสักวัน2วันจบเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยสนุกมากสนุกจริงๆวันพันแมนใครที่ไม่ได้ดูการ์ตูนบ่อยมากสมมุติถ้ามีนะครับยังไม่ได้เคยดูวันพันแมนลองไปดูสนุกครับสนุกส่วนการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่พยายามไล่ดูอยู่คือคิมิซุโนะยายบะเดี๋ยวอาจจะนะครับอาจจะมีความรู้สึกหลังดูไหนๆก็เปิด
วันพันแมนเป็นความรู้สึกหลังดูมาแล้ววันนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวถ้าได้ดูอะไรจบอีกในส่วนของแอนิเมชันนะก็เดี๋ยวจะเอามาพูดให้ฟังอีกคิมิซุโนะยายบะกำลังไล่ดูนะครับผมแต่ช่วงเนี้ยคิมิซุโนะยายบะผมเริ่มดูในช่วงที่เนี่ยอลิซอินบอร์เดอร์แลนด์ก็มาแล้วผมรู้สึกว่าเดี๋ยวขอดูอลิซอินบอร์เดอร์แลนด์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับไปไล่เก็บคิมิซุโนะยายบะเหมือนเดิมแต่ณตอนเนี้ยวันพันแมนสนุกจริงๆนะครับผมเล่าสิ่งที่แบบไอ้เหี้ยแม่งคือวันพันแมนมันเหมือนทุกอย่างแม่งมีคนทำหมดแล้วคือแม่งเจ้าไอเดียชื่อมหาญี่ปุ่นมังงะตรงนี้มีหมดแล้วแปลงร่างครีเอทอะไรขึ้นมาก็ซ้ำไปหมดกูตั้งคำถามแม่งเลยว่าเฮ้ยแม่งทำให้ตัวละครกูเก่งที่สุดแม่งเลยแล้วเนี่ยแล้วเล่าไปแบบเนี้ยแล้วอร่อยเหี้ยเพราะฉะนั้นนะสำหรับผมนะวันพันแมน2ซีซั่นนะถ้าให้ผมไอ้เหี้ยมังงะแม่งให้คะแนนยากมากเอาเป็นว่าเป็นคะแนนความรู้สึกสำหรับผมที่มีต่อวันพันช์แมนแล้วกันนะครับผมคะแนนครั้งนี้ไม่รวมกับที่ให้กับภาพยนตร์นะครับผมให้เพราะความรู้สึกว่าถ้าเปลี่ยนความรู้สึกและความชอบความเอนจอยของผมเป็นคะแนนที่ให้วันพันช์แมนเนี่ยจะเท่าไหร่สำหรับผมนะวันพันช์แมนเอาไปเลยแปดจุดห้าคะแนนประมาณนี้นะครับผมเพราะว่าเอาจริงๆไอ้ส่วนที่ผมหักไปเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าวันพันแมนก็ยังมีหลายๆคอนฟลิกต์ที่รู้สึกว่ามันน่าอีกนิดนึงจังหวะบิลอัพตรงนั้นตรงนี้ยังอีกนิดนึงมีจังหวะดราม่าที่ขาดไปหน่อยคอนฟลิกต์ที่เบาไปหน่อยอาจจะเป็นผลมาจากตัวละครก็ได้ที่มันไอ้เหี้ยพอมันเก่งเวอร์ขนาดนั้นน่ะมันก็เลยต้องใช้ตัวละครที่อยู่รอบข้างอย่างจีนอสเข้ามาเป็นตัวช่วยเล่าในส่วนของบิลอัพความพยายามหลายๆครั้งมันก็ต้องมีการเห็นบ้างว่าตัวละครพัฒนาจากไม่เก่งไปสู่เก่งอะไรเงี้ยก็ใช้ตัวละครจีนอสที่เป็นลูกศิษย์ของไซตามะมาค่อยๆเล่าค่อยๆปูร่วมๆกันไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าหลายๆครั้งมันจะเหมือนขาดนู่นนิดนี่หน่อยนะครับแต่โดยรวมชอบมากวันพันแมนกลายเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมชอบเลยกลายเป็นชอบนะครับชอบอ่ะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เคยดูวันพันแมนนะครับลองไปหาดูได้ทูไอดีนะครับถ้าใครอยากดูภาคนั้นในทูไอดีก็มีนะครับผมไม่รู้ว่าของค่ายอื่นมีไหมนะเพราะผมดูของทูไอดีรู้ว่าทูไอดีมีผมก็ไปคลิกดูเลยไม่ได้หาข้อมูลของค่ายอื่นต่อนะครับผมแต่ถ้าใครมีเน็ตฟลิกอยู่แล้วนะครับก็ดูได้แต่เน็ตฟลิกไม่ได้มีภาคนะครับเป็นซับนะครับก็ดูได้เลยมีสองซีซั่นนะครับซีซั่น3ไม่แน่ใจว่าจะมาเมื่อไหร่หรือมาหรือยังใครรู้ก็บอกผมด้วยผมก็จะได้รู้ข่าวไปด้วยนะครับว่าซีซั่น3จะมาเมื่อไหร่หรือมีหรือยังหรืออะไรเงี้ยก่อนจากกันไปนะครับขอบคุณแม่ออฟตัสด้วยนะครับผมโค้ด World Movies ลด100บาทนะครับผมของคุณด้วยนะครับออฟตัสที่เป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเฮ้และนะครับผมหนอนหนังเปิดให้สมัครสมาชิกแล้วนะครับผมใครที่สมัครสมาชิก1อย่างนะตอนนี้ที่ได้ไปแน่ๆเนี่ยคือได้หนอนไปเลยรับหนอนไปเลี้ยงสัก1ตัวไหมครับผมในแพ็กเกจ3แพ็กเกจที่หนอนหนังจัดให้คือแพ็กเกจที่1 50บาทค่าขนมแพ็กเกจที่2 100บาทเป็นแพ็กเกจแบบอิ่มท้องแพ็กเกจที่3คือ300บาทเป็นแพ็กเกจแบบหลับสบายถ้าใครสมัครสมาชิกมาแล้วเนี่ยก็จะได้น้องหนอนไปต่อท้ายรับน้องหนอนไปเลี้ยงนะแล้วก็มีการเลี้ยงให้ค่อยๆเจริญเติบโตเป็นดักแด้แล้วก็เป็นผีเสื้อต่อไปนะครับผมแต่ใครที่เป็นสมาชิกในส่วนของ100บาทกับ300บาทเนี่ยในอนาคตจะมีของขวัญพิเศษให้นะครับคือช่วงนี้ในอยู่ในช่วงที่ค่อยๆปรับค่อยๆทำไปนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะค่อยๆอัปเดตให้กับสมาชิกรู้ไปเรื่อยๆๆพร้อมๆกันนะครับผมอ่ะยังไงซะใครที่กดสนับสนุนเป็นสมาชิกหนอนหนังมาแล้วก็ต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับผมแต่ณวันนี้นะสิ่งหนึ่งที่หนอนหนังอยากจะบอกก็คือไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเครียดจับใจก็ตามนะครับผมภาพยนตร์ทุกเรื่องหรือแอนิเมชันหรือการ์ตูนทุกเรื่องเนี่ยมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงว่าการ์ตูนเรื่องนั้นหรือภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองครับผมคุณจะได้รู้ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ